CPC สร้างปรากฏการณ์ใหม่ระดับนานาชาติเปิดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับนานาชาติสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC ขานรับนโยบาย DE เดินหน้าทำงานในเชิงรุกยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสู่ระดับสากลพร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ด้วยการเปิดเวทีระดับนานาชาติจัดเสวนาสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับนานาชาติ PDPA International Conference 2024ที่ Global Sensing Data Privacy เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทยและต่างชาติร่วมกันป้องกันระวังเข้าใจการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้แคมเปญ Take Control of Your Data ตะโกนให้โลกรู้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญที่สุดงานสัมมนาระดับนานาชาติด้วยนะครับที่สำคัญคือสาระสำคัญของงานนั้นเป็นการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็สร้างความสำคัญของกฎหมาย PDPA เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลที่เกินความจำเป็นก็ดีที่ไม่ควรเปิดเผยก็ดีเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายให้ได้ทางใดทางหนึ่งแล้วก็ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนได้เพราะนั้นการจัดงานในวันนี้ก็เป็นการสร้างให้ความสำคัญแล้วก็เป็นการสร้างในเวทีนี้จะมีช่วง2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงเช้าและช่วงบ่ายซึ่งเป็นเวทีให้ความรู้แล้วก็จะบอกถึงขั้นตอนในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะในเรื่องนี้นะครับวันนี้ต้องยอมรับว่ามีการใช้เรื่องของ AI เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเรียนเสียงก็ดีหรือเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆก็ดีเนี่ยของผู้บริโภคของประชาชนนี่แล้วนำกลับมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงเองและทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้บูรณาการงานร่วมกันนะครับไม่เฉพาะแต่เรื่องของคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแต่เป็นเรื่องที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์นะคณะกรรมการป้องกันเนี่ยจะต้องดำเนินการเรื่องนี้นะครับแล้วก็หาวิธีใช้เครื่องมือใหม่ๆในการที่จะปกป้องแล้วก็ในการที่จะจับมิจฉาชีพเหล่านั้นคืองานวันนี้เป็นการประชุมที่ระดับนานาชาตินะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและกันนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำเรื่องนี้ได้นี่จำเป็นต้องมีกฎหมายนะครับแล้วก็ทำได้เฉพาะที่มีความจำเป็นเท่านั้นเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการสัมมนาแล้วก็จะนำไปสู่กระบวนการที่จะแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของข้อบกพร่องจุดอ่อนต่างๆต่อไปด้วยคือในส่วนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยวันนี้เราได้ทำความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเราได้มีการอบรมสัมมนาหน่วยงานของราชการเนี่ยแทบจะทุกหน่วยงานแล้วนะครับแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยที่เป็นหน่วยงานใหญ่ๆแล้วก็มีข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารเรื่องของสมาคมประกันภัยแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีข้อมูลจำนวนมากนี่เราได้พบปะแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ถ้าสังเกตตัวเลขนะครับตัวเลขที่เกิดจากการสูญเสียหายแฮกข้อมูลเนี่ยวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีครับว่าข้อมูลลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำการป้องกันต่อไปนะครับแล้วก็หากตรวจพบเนี่ยต้องเรียนว่ามีโทษด้วยนะครับหน่วยงานใดผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงานใดเนี่ยที่ปล่อยให้ข้อมูลเกิดความเสียหายเนี่ยจะต้องมีโทษรับผิดด้วยนะครับอันนี้วันนี้เรามีความพร้อมฮะผมกล้าพูดคำนี้เนื่องจากว่าตัวเลขที่เราได้ตรวจสอบดูเนี่ยมีลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเหลือแค่เปอร์เซ็นต์กว่าเองที่มีข้อผิดพลาดนะครับซึ่งเราได้แก้ไขอยู่จากเดิมเนี่ยตัวเลขนี่สูงประมาณเท่าไหร่ประมาณ 30% วันนี้เหลือแค่เปอร์เซ็นต์กว่าโอกาสที่จะสูญเสียข้อมูลเนี่ยเพราะนั้นแล้วนี่เรายังไม่หยุดนะครับส่วนการทำงานร่วมกับต่างประเทศนี่เราก็ต้องมีการทำงานร่วมกันนะครับในเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะให้ดร.เก่งซึ่งท่านเป็นเลขาธิการเนี่ยได้ขยายความเพิ่มเติมนะ
ครับในส่วนของความร่วมมือของต่างประเทศนะครับในงานนี้ก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญนะจากประเทศสิงคโปร์นะครับจากหลายทั้งประเทศอาเซียนมาหารือกันนะครับในส่วนของการให้ความรู้การที่จะส่งข้อมูลข้ามพรมแดนให้ถูกต้องตามกฎหมาย PTTA แล้วก็กฎหมายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของในประเทศอาเซียนนะครับก็เป็นหลักสากลตรงนี้ก็มีการมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมานำเสนอและเปลี่ยนความคิดเห็นมาแชร์ประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมฟังนะครับในส่วนของช่วงบ่ายก็จะเป็นเรื่องของการสัมมนาเกี่ยวกับ AI ครับซึ่งอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้นำเรียนว่าปัจจุบันก็มีการนำเอา AI มาใช้เยอะมากนะครับแล้วก็อนาคตต้องมีการทำเรียกว่าข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆนะครับในการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเพราะว่าในการที่จะใช้ตอนนี้ก็มีถ้าเราเอาเครื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะเข้าไปในเครื่องไม้เครื่องมือของ AI เนี่ยเราก็ต้องกังวลแล้วว่าข้อมูลหลุดไปใน AI นั้นไหมนะฮะอนาคตต้องมีการทำเรื่องของมาตรฐานนะข้อกำหนดต่างๆที่จะต้องมีการทำเขาเรียกว่าทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนามก่อนที่จะไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ซึ่งสำนักงานก็จะทำงานร่วมกับนะฮะอันนี้เป็นข้อกำหนดในระดับมาตรฐานระดับสากลนะครับก็จะประสานกับทางของประเทศสิงคโปร์แล้วก็กลุ่มในประเทศอาเซียนนะครับในช่วยกันในดูของแชร์ในประสบการณ์ในส่วนของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ AI เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับการมาตรฐานของประเทศไทยต่อไปครับคือเป้าหมายระยะสั้นแล้วกันนะครับระยะสั้นนี่เราต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับในเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรามีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้แล้วก็ชี้แจงไปให้กับหน่วยงานต่างๆแล้วนะครับส่วนในระยะยาวเนี่ยขณะนี้เนี่ยทาง PDPC เองเนี่ยได้พยายามที่จะดูกฎหมายเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นครับในเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าได้มีข้อกำหนดไว้ว่านี่ภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยถ้าเห็นว่ากฎหมายมีที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วเนี่ย อาจจะทำให้ต้องมีไม่ทันสมัยหรือล้าสมัยต้องมีการปรับปรุงซึ่งกฎหมายฉบับนี้ออกมาตั้งแต่ปี2022ก็คือประมาณร่วม5ปีแล้วนะหลายปีแล้วนะฮะเพราะนั้นอาจจะมีความจำเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงในอนาคตนะครับสถาบันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เราเรียกว่า PDPC เนี่ยเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลตรงนี้อยู่แล้วหากพี่น้องประชาชนมีความสงสัยว่าข้อมูลของตนเองหรือหน่วยงานของตนเองนี่ถูกละเมิดนะครับสามารถมาให้เราตรวจสอบได้นะครับเรามีหน่วยงานที่เรียกว่า Eagle Eye ทำงานตลอดเวลาแจ้งเรามาแล้วก็มารับการตรวจสอบหรือท่านสงสัยก็ดีหรือท่านถูกแฮกข้อมูลแล้วเนี่ยก็มาให้เราตรวจสอบว่ามันรั่วตรงไหนอะไรตรงไหนเรามีวิธีการตรวจสอบและขอบอกพี่น้องประชาชนว่าขอให้มีความมั่นใจนะครับว่าเราได้ดำเนินปกป้องข้อมูลของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหลออกไปอย่างเด็ดขาดเพราะเป็นข้อมูลที่มิจฉาชีพเนี่ยอาจจะไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้เป็นเรื่องที่ทางสถาบันเนี่ยทางหน่วยงานนี่ต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยผมว่าการประชาสัมพันธ์นี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยสังเกตได้ง่ายๆว่าหลายหน่วยงานเนี่ยไม่ว่าจะองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนเองเนี่ยมีการขอข้อมูลจากพี่น้องประชาชนโดยเกินความจำเป็นนะเรื่องนี้ต้องเรามีความจำเป็นที่ต้องบอกว่าขอให้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับไม่ใช่ขอข้อมูลประชาชนอะไรก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการอบรมแล้วก็เพิ่มทักษะตลอดเวลา